สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเนจพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเนจพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอมอำตำบลภาวาอำเภอแก่งหางแมวซึ่งโรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534ปัจจุบ,บันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนันกเรียน67คนครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือคอออรูตชด7นายครูอัตราจ,จ้าง7คน โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นดุรก,กันดานฉบับที่5ปี2560ถึง2569ด้านต่างๆอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในคันมารดาในเขตบริการของโรงเรียนมีหญิงตั้งคัน9คนและเด็กแรกเกิดถึง3ปีจํานวน21คนทั้งหมดได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้านผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาคะแนนสอบ NT ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3และคะแนนสอบโอ e t ็ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการสอนเสริมนอกเวลาเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านทั้งยังได้รับรางวัลการจัดการศึกษาประเภทดีเยี่ยมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2561อีกด้วย โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการเล่านิทานนำเข้าบทเรียนในนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของสิบตำรวจโทหญิงจันทรรัตน์มีสุข รูตชอดอที่ได้รับทุนพระราชทานไปฝึกอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคร,ธธารูภาษาอังกฤษโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นทั้งนักเรียนทุนพระราชทานและสิทธิ์เก่าของโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีโดยนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้นักเรียนมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้นช่วยกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี ด้านการฝึกอาชีพได้ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการประดิษฐ์ใบสีการทำไม้กวาดทางมะพระา้าวรวมทั้งอาชีพการตัดผมและการทำขนมไทยส่วนด้านการเกษตรได้ส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวและไม้ผลรวมทั้งเลี้ยงสุกรปลาดุกและไก่ไข่ซึ่งให้ผลผลิตตามโครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันได้อย่างเพียงพอยกเว้นถั่วมเมล็ดแห้งแก้ไขโดยจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันโรงเรียนยังได้พัฒนาให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชนมีประชาชนเข้าไปศึกษาและนำกลับไปปรับใช้แล้ว47ครัวเรือนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานโดยมีประชาชนและนักเรียนไปรับบริการรวม80คนส่วนใหญ่ป่วยด,ด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ ในการนี้ทรงพระกรรณาโปรโดกระหม่อมให้รับเด็กหญิงกวินทิดาชูสกุลอายุ7ปีไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ซึ่งป่วยด้วยโรคเนื้องอกเท้าสารปมชนิดรุนแรง เวลา11ิกา16นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนบ้านหางแมวหมู่4ตำบลขุนช่องอำเภอแก่งหางแมวโรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2534เปิดทำการเรียนการสอนระด,ดับชั้นปถมวัยจนถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน142คนมีครูตอชดอ7นายครูอัตราจ,จ้าง7คนและผู้ดูแลเด็ก2คน ทั้งนี้เมื่อวันที่5มกราคม2559สนเดชพละดนิษฐธาที่ราชเจ้ากรมสนิทพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประธานและสํนนา,น,านักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรรวมกันจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านหางแมว โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารอาัดน้ําจํานวน1แห่งและปรับปรุรงสระเก็บน้ําจํานวน2แห่งความจุรวม17,200ลูกบาทเมตรดําเนินการสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2560ปัจจุบันสามารถใช้การได้ดีแล,ลและมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับดำเนินการกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตการเรียนการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาทิห้องสมาร์ทแคสต์รูมสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการใช้โปรแกรม powerpoint ตลอดจนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พระราชทาน1ิเครื่องและได้รับการสนับสนุนเครืค่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจำนวนหนึ่งจากโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยนนทบุรี สำหรับผลงานเด่นทางโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่34นักบินน้อยประเภทรอนนานระดับชาติในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนประจำปี2 5 6 1จังหวัดนครปฐมและได้รับรางวัลศิลปะยอดเยี่ยมสุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษาในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาประจำปี2 5 6 1จังหวัดปทุมธานีด้าน,นกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เช่นการจัดการเรียนรู้อาชีพระยะสั้นในชั้นปถมศึกษาปีที่5ถึงปีที่6วิชาการจักสารต้นคลุ้มเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นเช่นเสือกระบุงกระดง้งสอนการกรีดยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่จำนวนมาก การแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรและการถนอมอาหารผลิตภัณฑ์ของชุมชนเช่นทำแหนมเห็ดสามอย่างเห็ดสามรสพริกไทยบรรจุขวดการสกัดใบพลูเป็นเซลรั่มและสบู่โดยประราชชาวบ้านไปให้ความรู้เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงหมูเพาะเห็ด เลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพันธุ์รถไทยการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีโดยปล่อยให้ไก่ออกมาภายนอกโรงเรียนได้อย่างอิสระส่วนมูลไก่นำมาเป็นปุ๋ยต้นไม้ปรับสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาคการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี2562โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน177คนและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าูลรองพระบาทรับเสด็จ เวลา13นาฬิกา54นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดงตำบลภาวาอำเภอแก่งหางแมว you okay. ซึ่งพันเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไปและส่งปล่อยพันปลาที่กรมประมงถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพันปลาน้ำจืดไทยเก้าชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายิสกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาบึกรวมจำนวน490,000ตัว เมื่อเสด็จกลับยังวางสุขโขทยัยพระราชทานพระบรมกาสให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักง,งานราชเลขานุก,การในพระองค์ผู้แทนหน่วยงานข้าราชบริพารในพระองค์และข้าราชบริพารในพระองค์เฝ้าวถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2563 จากนั้นเสด็จขึ้นพระตำหนักใหญ่ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของขวานพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2563โดยพลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้เชิญไป ที่อาคารกองงานส่วนพระองค์ส่วนแยกบองสุขโขทยัยมีผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานและแจกันดอกไม้ไปถวายเนื่องในโอกาสบันคล้ายบันประสูตร นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายและร่วมลงนามถวายพระพ,พรเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองศาสตราจารย์กฤต,ติกาคงสมพงศนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก กรมประชาสัมพันธ์นำโดยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบรีกรมประชาสัมพันธ์คณะทันแตแพทยาศ,าาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสมาคมสตรีไทยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดกระทรวงคมนาคมบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดสถานเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นโรงเรียนรชาชวินิต สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตละดาในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาและคณะสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักในนามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพผนเอกประพัฒจันโอชาบิดาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม วันนี้เวลา17นาฬิกาที่ศาลาก้าวสรมนัวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาก้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันเอกประพัฒ จันโอชาซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดรุนแรงเมื่อวันที่6มกราคม2563สิริอายุ95ปีและทรงพระกรุณาโปรโดกราลาบทกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าโกรธศพพันเอกประพัฒจันโอชา ในการนี้พระบระมงวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรโดให้ประธานองคมนตรีเชิญพวงมลาพระราชทานและพวงมลาประธานว่างที่หน้ากฎศพด้วยพันเอกประพัฒน์จันโอชาเกิดวันที่17พฤษภาคม2467ปิดาและมารดาชื่อนายเพ่งและนางสมบูรณ์จันโอชาสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี2499สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นผู้บังคับกองร้อยรุ่นที่16โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปี2511จบหลักสูตรหลักเร่งรัดชุดที่7โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและในปี2518จบหลักสูตรหลักประจำชุดที่19วิทยาลัยการทัพบกสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ด้านการงานเริ่มรับราชการตำแหน่งในทหารสารวัตรและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้บังคับหมวดกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่3หัวหน้ากองกำลังพลศูนย์การทาหารราบและนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางเข็มเพชรจันโอชามีลูกด้วยกันสี่คน หนึ่งในนั้นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชาทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ช่วงเช้าพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้บลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชปรชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาพระราชาทานจำนวน2 5ง0ันผืนไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและอำเภอแก่ดำ จังหวัดมหาสรารคามนอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมเอเภอวาปีปทุมโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับประชาชนอีกทั้งทรงพระกรุณาปโปรดกระลาวดก,กระหม่อมให้จัดอาหารพระราชาทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหนองแซง น้องแสงอำเภอวาปีปทุมเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทา,านไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่พิการและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสามรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณกดนาโปรโดกระราเปกระหม่อมให้องคมมนตรีและคณะนะหมูลนิธิการรชานาวิเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาะวพระราชทา,านไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาะวพระราชทา,านณหอประชุมที่ว่าการอำเภอประทุมรัฐรวมจำนวนหนึ่งพันผืน จากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปทุมรัฐเชิญผ้้ห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจำนวนสองครอบครัว ต่อจากนั้นเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1 5 0 0พื้นมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวแล้วลงพื้นที่อำเภอจตุรพักพิมานเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจำนวนสองครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ดมีภูมิประเทศเป็นชี่ราบสูงจนถึงชี่ราบลุ่มมีน้ำขังมีแม่น้ำสายหลักจำนวนสามสายไหลผ่านได้แก่แม่น้ำชีแม่น้ำยางและแม่น้ำมูลในช่วงฤด,ดูหนาวได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทำให้พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประสบภัยหนาวโดยเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2562อุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวัน องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ที่จังหวัดลำพูนวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในคณะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชป,ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26อ,อําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนมีนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เช้อสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนและโรงเรียนประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาวกระเป๋านักเรียนอุปรกรณ์กีฬาและชุดคอมพิวเตอร์อย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้โรงเรียนราชประชาธิปไห์26รับนักเรียนที่ขาดโอกาสที่จะรับการศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6 โดยให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นพลังที่มีคุณค่าสังคมและประเทศชาติปัจจุบันมีนักเรียนจาก175คนมีข้าราชการครูและพนักงานจำนวน85คนมีนายประพันธ์โพยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน หน่ราชาการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชนนักานานสองคราหสในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณมรีนาริยุรัตราชกัญญา8มกราคม2563 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปนเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชนณสถานสงเคราะห์ห้าแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวมรีนารีรัตนราชกัญญา8มกราคม2563ดังนี้ที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกรด็ดบ้านภูมิเวศอําเภอปากเกรด็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โร,กร,ปรโดกระหม่อมให้นางทันชนกฟักบุดมเป็นผู้เชิญอาหารกลางมันพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชนโสถานสงเคราะห์แห่งนี้ปนนเปิดดำเนินการเมื่อปี2504ให้การอุปการ,ระเลี้ยงดูเด็กที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวและเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อายุระหว่าง6-18ปีปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความดูแล100คน ทสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าอำเภอปาก,กเกร็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระรุณนาโปรโดกระลาเปิดกระหม่อมให้นางรัติรสจุลชาติเชิญอาหารพระรชาชทานไปเลี้ยงกับเด็กอ่อนพิการรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน5 5 8คนสำหรับสถานสงเคราะห์แห่งนี้เป็นหน่วยงานที่ให้การเลี้ยงดูฟื้นฟูและพัฒนาเด็กอ่อนพิการทั้งชายและหญิงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุเจปี ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิอำเภอปากเกร็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร,กระารกระหม่อมให้นางรัติรสจุลชาติเชิญอาหารพระราชทานไปนเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชนผู้พิการรวมทั้งบุคลากรจำนวน446คน ทางสเคราแห่งนี้เปิดดําเนินการเมื่อปี2513ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการทั้งด้านร่างกายการได้ยินการมองเห็นทางสติปัญญาและพิการซ้ําซ้อนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง7-18ปีที่ถูกทอดทิ้งกําพร้าหรือครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนและพลังหลงไร้และพัดหลงไร้ที่พึ่ง โดยดูแลทั้งด้านการเลี้ยงดูด้านการแพทย์พื้นฐานด้านการฟื้นฟูร่างกายและส่งเสริมด้านการศึกษากีฬาอาชีพนันทนาการเพื่อให้ผู้พิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ทิสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงให้การสงเคระห์เด็กหญิงอายุระหว่าง7-18ปีจำนวน450คนทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการส่งเสริมการศึกษาฝึกอบรมอาชีพในลักษณะอาชีวะบำบัดตามความถนัดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายอำเภอปากเกร็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระดาภกรมอมให้หม่ำหลวงทรงลักสวัสดิวัตรเชิญอาหารพระราชาทานไปเลีย้ยงแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญารวมถึงเจ้าหน้าที่สำหรับสถานสงเคราะห์แห่งนี้ให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญาเพศช,ชายอายุแรกรับระหว่าง7-18ปี ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล599คนและเจ้าหน้าที่131คน นอกจากนี้อย่างพระราชทานอาหารสัตว์แก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอาหารกระป๋อง10แพ็คอาหารเม็ด40กระสอบแชมพูยารักษาโรคและวัสดุทางการแพทย์เช่นยาฆ่าเชื้อโรคถุงมือน้ำเกลือแอลกอฮอล์ผ้าก๊อซและสำลี ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศตรีธวัชชัยสีแก้วหัวแนกผนกสัตวบาล904เป็นผู้เชิญเงินพระราชทานจำนวนหนึ่งแสนบาทไปมอบแกกโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วยสำหรับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดให้บริการทุกวันโดยให้การรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งสัตว์ใหญ่เช่นช้างสัตว์ป่าอาทินกเหยี่ยว รวมทั้งสัตว์ทุกประเภทมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยไปรับบริการเฉลี่ยวันละ60สรายประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม,มือุทธานารีนาตให้ทรงหายจากพระอาการประชวนรเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสุริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวาที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระอรงค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมือสุทานารีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเดเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ